เจอกับใบเตยที่นี่ที่เดิมนะคะเพื่อนๆค่ยินดีต้อนรับเพื่อนๆนะคะเข้าสู่ช่องใบเตยการจนา2324ทารอตนะคะยินดีต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่ช่องของการดูดวงนะคะแล้ววันนี้ก็เช่นเคยนะคะเรามาร่อขยร้อยคอ,อใบเตยที่นี่ที่เดิมที่สถานีแห่งการสแกนจิตสแก,กานใจของตัวเราเองนะคะวันนี้มาช่วงพลบค่ำมาช่วงเย็นๆนะคะช่วงเลิกงานพอดีเลยนะคะเพื่อนๆค่ ไม่ว่าเพื่อนๆจะเข้ามาเล่นตอนไหนฟังตอนไหนก็ขอให้เพื่อนๆได้รับพลังงานดีๆกลับไปนะคะไม่ใช่อะไรนะตั้งไพ่เนี่ยไพ่มันจะล้มนะคยก็ <c oughs> <c oughs> เลยต้องจับไว้แบบนี้นะคะมาเล่นพิกาคาด้หัวข้อนี้นะคะเพื่อนๆค่ะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะกำลังอยากจะสื่อสารเรื่องใดกับคุณนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากสื่อสารเรื่องใดกับคุณมีไพ่สามใบนะคะให้คุณได้เลือกกันสามใบสามกลุ่มนะคะใบไหนท,ที่ใช่คุณก็ตั้งจิต อธิษฐานนะคะสื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณนะคะที่คุณเคารพนับถืออยู่ตอนนี้ขอให้คุณได้รับพลังงานดีๆนะคะและขอให้ได้รับข้อความดีๆเพื่อที่จะนำกลับไปพัฒนาปรับปรุงนะคะเปลี่ยนแปลงนะคะบางเรื่องที่เราพรอที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้นะคะหนึ่งใบที่ใช้คุณเริ่มจากหมายเลขสิบฝั่งซ้ายมือนะคะ หมายเลข10บนะคะใบที่1ไ่หมายเลข11ใบใบที่2ไหมายเลข12ใบที่3นะคะเลือกมาเลยค่ะใบไหนที่ใช่คุณนะคะ1 2 3สนะคะโอเคพื้นโตะลื่นนะคะ1 2 3สามนะคะ1ใบที่ใช่คุณเลือกมาเลยนะคะ1กองที่ดึงดูดใจดึงดูดสายตาคุณนะคะแล้วเราก็จะไปฟังคำทำนายกันนะคะ Okay. น่าจะได้กองไพ่ที่ดึงดูดใจดึงดูดสายตาแล้วไปฟังคำทํานายกันเลยจ้า สวัสดีค่ะมาแล้วมาแล้วนะคะยินดีต้อนรับเพื่อนๆนะคะเข้าสู่ช่องใบเตยการจนา2324ามสองสี่ทารด์ดยินดีต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่ช่องของการดูดงนะคะมาสแกนจิตสแกนใจของตัวเราเองค่ะใครเลื่อนมาเจอด้วยความบังเอิญนะคะฝากกดติดตามนะคะฝากกดซับสไครป์ก่อนนะคะและใครที่เข้ามารับชมในทุกๆวันนะคะไปเตยขอขอบพระคุณมากๆทุกการรับชมทุกการรับฟงังทุกการกดไลค์กดแชร์ทุกคอมเมนต์แล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ทำทำตาม ให้ใบเตยด้วยนะคะก็ไปกดไลค์นะคะให้กําลังใจพี่ๆเพื่อนๆที่ทําทำตา์ให้เราด้วยนะคะแคดดรามนะคะโชวแวนโชแหวนนน่นะคะจะเป็นสีแบบนี้นะคะเพื่อนๆมีหลายสีอยู่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเดือนก็รกฎาคมนะคะใบเตยก็จะมาแจกแหวนกันนะจ้ามามอบของขวัญน,นะคะประจําเดือนกรกฎาคมให้คุณนะคะส่วนใครที่สนใจจริงๆนะคะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะทักไลน์ส่วนตัวก็แล้วกันนะคะ เนาะมันน่ารักตมูตมีนะคะคิดซะว่าเป็นเครื่องประดับนะคะเพื่อนๆนะโอเคเอามาโชว์นะคะเรียกน้ำย่อย <c oughs> เอามาโชว์นะคะเผื่อมีคนอยากได้อะไรอย่างนี้นะคะจริงๆวงนี้มีอีกมีอีกวงหนึง่งแต่ว่าพี่เขาพี่เขาทักมานะคะมีพี่คนนึงสนใจแล้วทักทักมาแล้วเขาก็ได้ไปครอบครองเป็นเจ้าของเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยว ก็ติดตามกันต่อไปนะคะมีของน่ารักน่ารักมีของตะมุตะมีมาหลอกล่อนะคะเพื่อนๆ <laughs> ไม่ใช่เราเป็นคนที่ชอบอะไรแบบนี้นะคะเป็นคนที่ชอบเครื่องประดับอยู่แล้วนะคะชอบแหวนชอบกำไรอะไรอย่างนี้นะแต่เดินกระะกฎาคมมาแจกจริงๆนะคะมาแจกจริงๆนะขอให้มีเจ้าของได้ครอบครองด้วยเถอะนะคะเพียงเพียงอะไปเช็คพลังงานกันคะ่ะโอเค มนุษย์ต่างดาวแล้วก็รูปเครื่องหมายอะไรเอ่ยคำถามเมจิกนะคะมีความมหัศจรรย์มีเวทมนตด์จิตดนใจเกิดขึ้นนะคะแล้วก็มีรูปคนร้องเพลงนะคะแล้วก็มีรูปอไอเดียความคิดสร้างสารรค์แล้วก็ช่วงนี้คุณอาจจะง่วงบ่อยๆหรือ,อขี้เซานะคะนอนไม่พอนอนไม่อิ่มนะคะง่วงนอนเครื่องบินนะคะแล้วก็มีแม่เหล็กนะคะแม่เหล็กดึงดูดเงินทองนะคะ ดึงดูดทุกๆสรบพสิ่งนะคะเข้ามาในชีวิตเรานะไปเช็คก,ก่อนดีกว่านะคะว่าใช่คุณไหมที่เลือกเด็กหนึ่งกองหนึ่งนะคะมาช่วงพบคร่ำนะพบคร่ำอีกแล้วรอ,รอเรือรอลีกเนี่ยโอ้ยนะตีกันอิรุงตุรงนางไปหมดนะคะเจอกันกลับไปเตยช่วงเย็นๆนะคะโพลเพล้เพลนะคะ อากาศกำลังดีเลยนะคะเพื่อนๆคะ่ะขาเมื่อวานมาพร้อมกับสายฝนวันนี้มาพร้อมกับพระอาทิตย์ตกดินนะคะก็ไม่ว่าคุณจะเข้ามาเล่นตอนไหนเข้ามาฟังตอนไหนก็อยากให้เพื่อนๆได้รับพลังงานดีๆกลับไปด้วยนะคะเวลาของใบเตยก็ดูอาจจะอาบางทีมาเช้าบางทีมาดึกบางทีมาช่วงเย็นๆอะไรอย่างนี้นะคะไม่ใช่อะไรหรอกอุ๊ยา ทนะเลาะกับขากล้องอีกแล้วนะคะอยากให้อยากให้มีคลิปลงทุกวันอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าก็อดคิดถึงคุณไม่ได้ไปเตยชอบอ่านคอมเมนต์นะคะทุกๆคอมเมนต์คือไปเตยอ่านหมดนะค,ะคืออ่านเราได้รับพลังงานดีๆแล้วก็โอ้โหใจฟูนะคะขอบคุณของขวัญของของ,ของฝากของของ,ข,องขวัญนะเห็นไหมพูดผิดพูดถูกของฝากแล้วก็ขนมนมเนยนะคะที่ส่งมาให้ไปเตยด้วยขอบพระคุณมากๆนะคะ ไปเช็คก่อนว่าใช่เราไหมนะคะที่เรามาเล่นพิกาตาร์ดวันนี้นะคะ แแด๊ดงานหนักทีเดียวนะคะงานหนักทีเดียวนะคะเป็นสิบไม้เลยเจ้าคะ่ะแบกไม้แบกไม้นะคะสู้ๆนะถ้าช่วงนี้ใครที่กำลังทำหน้าที่ของตัวเองอยู่อย่างหนักหน่วงนะคะสู้ๆไปเตยให้กำลังใจคุณนะคะสีดาบโอ้ยอยากพักอยากผ่อนอยากพักจุค่ะเหนื่อยจังเลยบางคนคิดจะลาออกจากงานด้วยนะเนี่ย อย่าพึ่งนะคะอย่าพึ่งใจเย็นๆใจเย็นๆค่อยๆคิดค่อยๆตัดสินใจไม่ต้องรีบร้อนนะคะหมุนไปหมุนมานะตปดไม้ คุณน่าจะอยากปรับปรุงหรือว่าเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างนะในเรื่องของหน้าที่การงานในเรื่องของภาระหน้าที่ที่คุณต้องรับผิดชอบตอนนี้นะคะคุณอาจจะรู้สึกเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเหลือเกินค่ะไปเตยขางานหนักแต่ไม่ตอบโจทย์เรื่องเงินเลยนะคะในบางท่านนะคะก็อู้ๆนะคะเพื่อนๆขาคุณอาจจะอยู่ในราศีพิจิกนะคะธาตุไฟนะคะเมสิงธะ đu หรือธาตุธาตุลมนะคะ ขึ้นมาประปรายนะคะไป่ได้มองว่าช่วงนี้พลังงานของคุณดูเหนื่อยและล้าค่ะอยากพักผ่อนนะคะรู้สึกว่ามันเต็มที่แล้วอะตอนนี้นะคะทําทุกอย่างแล้วก็หน้าที่ก็หนักหน่วงทีเดียวนะคะก็เลยค่อนข้างที่จะ เหนื่อยล้านะคะบางคนอาจจะคิดว่าตอนนี้ภาระหน้าที่มันหนักหน่วงเกินไปอยากจะลาออกจากงานก็มีนะคะเดี๋ยวไปขยายเดทนิดนึงนะคะในในบางท่านก็อาจจะยังไม่ได้อยากลาออกจากงานหรอกบางท่านอาจจะทํางานเกี่ยวกับการนําเข้าส่งออกสินค้างานที่ต้องดีวกับต่างชาติต่างภาษาหรือเป็นงานที่ คุณทาเกี่ยวกับโรงพยาบาลแพทย์หมอพยาบาลการช่วยเหลือชีวิตนะคะทําคลินิกหรือนะคะเป็นเซลเป็นตัวแทนเป็นนายหน้าก็ได้นะคะหรือบางคนขายเครื่องมือแพทย์ขายอุปกรณ์การแพทย์ก็มีนะคะหรือทําเกี่ยวกับสุขภาพามาช่วงนี้นะคะก็จะเป็นในลักษณะนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนิดนึงนะเดทคืออะไรไปยขยายให้คุณนิดนึงค่ะ ไเดยจะอ่านกลางๆนะคะเพื่อนๆเพ,เพราะว่าพิกาคัดจะดูรวมๆจะดูภาพรวมดูภาพกว้างๆนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยก็ได้นะคะจะหลไม่ตรงกันหรือรู้สึกว่า ฟังแล้วเครียดเลื่อนผ่านได้เลยไม่ว่ากันนะคะเอาเฉพาะส่วนที่ดีๆกลับไปปรับใช้กันแล้วกันดูดวง30%ดูเพื่อเป็นแนวทางนะคะการปฏิบัติตัวอีก70%จะสําเร็จไม่สําเร็จอยู่ที่คุณนะคะไปเลยมาไกด์มานําทางให้คุณแค่บางส่วนเท่านั้นนะคะควีนไม้นะคะเจ็ดดาบขายายเดชนะเนี่ยบางคนมองว่ามันมีปัญหาที่มันเกิดขึ้นซ้ำซากจำเจจนรู้สึกว่า อยากจบนะคะอยากจบปัญหานี้แล้วนะคะเหนื่อยแล้วอยากสิ้นสุดกระบวนการที่มันเป็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นรู้สึกว่าลา้าเหนื่อยนะคะพอแล้วสถานการณ์นี้มันอิ่มมันเต็มมันมันถึงจุดที่มันแบบว่ามันไม่ไหวแล้วมันเหนื่อยอยากตัดนะคะอยากตัดสินใจคุณต้องการความเป็นธรรม คุณต้องการความยุติธรรมนะคะอันนี้ถ้าเป็นในเรื่องของการงานที่มีประเด็นปัญหาก็เหมือนกับว่าคุณมีความคิดว่าคุณกําลังตัดสินใจว่าคุณกําลังจะมองหางานใหม่หรืออยากจะลาออกจากงานเดิมหรือบางคนก็อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับการลาออกจากงานนะคะอาจจะมีประเด็นปัญหาหรืออาจจะเป็นเรื่องของเอกสารที่คุณรู้สึกว่ามันเป็นปัญหาเดิม,ดมที่มันซ้ำซากจำเจแล้วคุณรู้สึกว่าคุณเหนื่อยคุณแบกภาระไว้คุณรู้สึกว่ามันล้าก็มี นะต้องการความเป็นธรรมความยุติธรรมต้องการการตัดสินใจที่เด็ดขาดชัดเจนนะคะถามว่าคุณสามารถจัดการปัญหานี้ได้ไหมไปเลยมองว่าคุณสามารถจัดการได้นะถ้าคุณเข้ามาฟังพิกนะคะในวันนี้คุณสามารถจัดการได้ทุกๆปัญหาที่เข้ามาในชีวิตคุณนะคะแล้วก็ถ้าคุณมา,ม,ามองหรือมาโฟกัสที่เรื่องของความสัมพันธ์ก็เหมือนกับว่าตอนนี้คุณไปอยู่ในสถานการณ์ที่มันกลืนไม่เข้าใครไม่ออกจะหยุดก็หยุดไม่ได้จะไปต่อก็ยังไม่เห็นฝั่งฝันยังไม่เห็นปลายทาง มันยังดูเป็นอะไรที่ยังดูหยุดนิ่งเงียบนะคะหยุดชะงักอยู่กับที่ยังไม่มีความคืบหน้ายังเป็นแปดดาบที่คุณยังมองไม่เห็นทางคุณยังมองไม่เห็นทางยังไม่เห็นทางที่มันเป็นทางที่มันเป็นทางสว่างอะไรอย่างเงี้ยนะคะยังดูอึมครึมยังดูมืดครึ้มยังดูขมุกขมมวอยู่นะส่วนในเรื่องของ การเงินเนี่ยใบเตยมองว่าคุณกําลังมีภาระหนี้สินที่คุณจะต้องรับผิดชอบนะคะอาจจะเป็นภาระหนี้สินของคุณเองนะคะที่มันเป็นหนี้เก่าที่คุณจะต้องแบกที่คุณจะต้องรับผิดชอบแล้วคุณรู้สึกว่ามันล้านะคะหามาได้เท่าไหร่ก็ไม่พอใช้นะต้องไปใช้หนี้ใช้สินเนี่ยบางคนอาจจะไม่ใช่หนี้ตัวเองด้วยซ้าอาจจะเป็นหนี้ของครอบครัวหนี้ของอ่า คนในครอบครัวของคุณอะ่ะนะที่คุณจะต้องไปรับผิดชอบที่คุณจะต้องไปช่วยสาสางช่วยแก้ไขปัญหาแล้วคุณรู้สึกว่ามันล้าค่ะตอนนี้คุณอยากเก็บเนื้อเก็บตัวอยากอยู่เงียบคือทุกอย่างที่คุณเป็นอยู่ตอนนี้คุณอยู่กับตัวเองแล้วคุณไม่ได้ไปเล่าไปได้ไปแชร์ให้ใครฟังนะอยู่กับตัวเองอยู่กับความคิดแล้วก็ต้องการการตัดสินใจนะคะประมาณนี้นะก็ อาจจะอยู่ในราศีตุลน,นะคะธาตุลมนั่นแหละนะคะเด่นๆจะเป็นตุลเมถุนตุนกลกุมธาตุไฟขึ้นมานะคะหรือถ้าราศีกับธาตุไม่ตรงไม่เป็นไรถ้าพลังงานคุณเป็นประมาณนี้สแสดงว่าใช่คุณแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูต่อนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะอยากจะสื่อสารเรื่องใดกับคุณไปดูกันเลย ขอได้คำตอบดีๆกลับไปนะคะเพื่อนๆพิกัดค้าไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวนะอย่างที่บอกว่าดูแค่3 0เเพื่อเป็นแนวทางในการประกอบการตัดสินใจหรือดูเพื่อเป็นแนวทางนะคะเป็นการไกด์นะคะคุณอีกหนึ่งทางเนาะเพราะฉะนั้นฟังแล้วก็เอาไปปรับใช้นะคะบางเรื่องที่เราเอาไปเอาไปปรับเอาไปประยุกต์ใช้ได้ก็ก็ลองเอาไปทบทวนเอาไปพิจารณาดูนะ ฟังสนุกๆน,นะคะเพื่อนๆขาไปเตยอ,อยากให้คุณได้แง่ายคิด,ดีๆกลับไปนะอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่ไปเตยช่วยนำทางคุณได้ในบางเรื่องนะคะดูดวงส่วนตัวนะคะค่าครูไม่ได้จำกัดแต่ว่าจะต้องจองคิวก่อนนะคะหลังไม้นะแอดไลน์ได้เลย ไปดูกันเลยค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังอยากสื่อสารนะคะเรื่องใดกับคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากสื่อสารเรื่องใดกับคุณคะขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าที่เจ้าทางเทวดานางฟ้าประจำทัวกประจําตัวของคุณช่วยไกด์ช่วยนําทางคุณด้วยนะคะคุณเหนื่อยจริงๆนะวันนี้ที่คุณเข้ามาเล่นไม่ว่าคุณจะเข้ามาฟังตอนไหนเวลาไหนไ่ได้มาว่าคุณจะต้องได้รับการพักอ่ะคุณจะต้องพักนะคะคุณเหนื่อยคุณล้า คุณรู้สึกล้านะคะอู้คุณเต็มที่มากเลยอ่ะภาราหน้าที่ที่คุณจะต้องรับผิดชอบตอนนี้คุณทําเต็มที่มากๆนะคะสามไม้มันเป็นช่วงที่คุณรอคอยผลตอบแทนผลผลิตที่คุณลงทุนลงใจไปนะคะแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ออกมาบอกว่าเหนื่อยนะก,ก็พักก่อนเธอนะเหนื่อยนะก,ก็พักก่อนถ้าหายเหนื่อยแล้วค่อยกลับไปสู้ใหม่นะคะ เหนื่อยแล้วค่อยกลับไปสู้ใหม่นะถ้าคุณรู้สึกไม่สบายใจคุณรู้สึกหงุดหงิดคุณรู้สึกว่าคุณไม่โอเคคุณเหนื่อยคุณรู้สึกหงุดหงิดอ,อารมณ์ไม่ดีนะคะมันจะเป็นบ่อกเกิดของกระแสะพลังงานที่ไม่ดีนะคะเพราะว่าความคิดในเชิงลบหรืออารมณ์ไม่ดีอารมณ์ขุ่นมัวจะสร้างความถี่ทุดที่รุนแรงแล้วก็ขัดแยง้ง กับความถี่ของจัก,กรวาลน,นะคะซึ่งเราเรียนรู้มาแล้วในตอนต้นนะคะว่าความถี่ระดับใดนะคะเป็นความถี่ของจัก,กรวาลและสภาวะจิตซึ่งจะสร้างความถี่ที่กลมกลืนกับกับกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีความรู้สึกว่าคุณเครียดคุณไม่สบายใจคุณอารมณ์ไม่ดีถ้าคุณปล่อยให้ความหงุดหยิดไม่พอใจเกิดขึ้นกับอารมณ์ของคุณนะคะจะทําให้คุณขาดการติดต่อกับมิติที่สูงขึ้นไปอีกนะคะเพราะฉะนั้น ถ้ารู้ว่าตัวเองไม่สบายใจถ้ารู้ว่าตัวเองเครียดก็ต้องหาเวลานะคะไปพักผ่อนอย่างน้อยถ้ามันพักไม่ได้เต็มที่สักหนึ่งวันก็อาสักชั่วโมงหนึ่งก็ได้ขอเวลาสักชั่วโมงหนึ่งหรือสองชั่วโมงให้กับตัวคุณเองเนี่ยเห็นไหมพอคุณอารมณ์ไม่ดีปึ๊บคุณต้องการการพักผ่อนมันก็จะเกิดอารมณ์หงุดหดงิดพอหงุดหงิดพอหงุดหงิดพอไม่สบายใจอะ่ะคุณก็จะรู้สึกว่าคุณเริ่มไม่โอเคละ เวลาคุณไปติดต่อประสานงานหรือไปเจราจาไปสื่อสารกับคนอื่นอะ่ะมันก็จะเกิดอารมณ์ที่มันไม่ปกติแล้วพออารมณ์ไม่ปกติมันก็จะไปดึงดูดเอาพลังงานที่คล้ายๆกับคุณที่เป็นอารมณ์ไม่ปกติเข้ามาหาคุณมันจะเป็นความขัดแย้งเกิดขึ้นนะมันจะเป็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นกับคุณนะคะเพราะฉะนั้นให้คุณอดทนนะคะหาเวลาสักหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงหรือหนึ่งวันนะคะที่คุณจำเป็นที่จะต้องพักผ่อน นะคุณจําเป็นที่จะต้องพักนะคะวันนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกคุณว่าคุณต้องพักก่อนถ้าคุณเหนื่อยถ้าคุณล้าคุณต้องพักผ่อนก่อนนะถ้าคุณไม่พักเนี่ยพอคุณอารมณ์ไม่ดีคุณหงุดหงิดเนี่ยคุณก็จะไปสร้างแรงสันเทือนที่ไม่ดีแล้วคุณก็จะไปดึงดูดเอาพลังงานลบๆนะคะเป็นพลังงานลบๆที่มันเกิดขึ้นแล้วมันจะไปดึงดูดเอาประเภทเดียวกันน่ะคือพลังงานลบๆเข้ามาหาคุณนะ คือถ้าห้าดาบขึ้นมาให้ระวังเรื่องความคิดการการกระทําหรือคําพูดนิดนึงนะคะนี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ออกมาเตือนออกมาไกด์นะคะคุณรู้สึกว่าคุณต้องใช้ความพยายามมากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามตอนเนี้นะคะว้าวสองถ้วยเจ็ดเหรียญ คิงไม้โอเคมีสิ่งเดียวที่ต้องระวังก็คือเรื่องของอารมณ์และคำพูดนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมานะคะแจ้งและเตือนคุณสื่อสารกับคุณก็คือ1กรณีที่คุณรู้สึกว่าคุณหงุดหงิดคุณไม่สบายใจคุณต้องการพักผ่อนคุณมีสัญญาณเตือนมาแล้วว่าโอเคมันเริ่มไม่โอเคแล้วสําหรับตัวคุณเองคุณจะต้องหาเวลาพักโอเคป่ะคุณจะต้องหาเวลาพักผ่อนหาเวลาผ่อนคลายอารมณ์ของคุณนะคะ เปิดฟังเพลงที่คุณชอบนะคะหรือทาอะไรก็ได้ที่คุณรู้สึกสงบแล้วคุณจิตไม่ฟุง้งแล้วคุณไม่หงุดหงิดแล้วคุณไม่อารมณ์เสียนะโอเคปะถ้าอารมณ์ขึ้นมาว่าแบบเออโอเคคุณต้องพักนะคุณเหนื่อยแล้วนะคะพอมันเริ่มมีอาการหงุดหงิดไม่สบายใจก็ต้องหาเวลาให้ตัวเองนะคะบางเรื่องคุณอาจจะมีความรู้สึกหรือมีความคิดว่าตอนนี้ ไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตามนะคะคุณจะต้องใช้ความพยายามใช้ความมุ่งมั่นอย่างมากในเรื่องที่คุณทำแล้วคุณรู้สึกคุณล้านะคะเจ็ดไม้ใบนี้คือพูดถึงเรื่องของการออกแรงนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามคุณจะต้องใช้แรงเยอะใช้ความพยายามเยอะจะต้องใช้สติปัญญาใช้ความอดทนเยอะนะคะมันก็อาจจะรู้สึกเหน็ดเหนื่อยได้มันเป็นเรื่องธรรมชาตินะมันเหนื่อยได้ค่ะคนเราเนาะมีหัวจิตหัวใจ มีพลังงานดิที่ดีแล้วก็ที่ไม่ดีแต่เมื่อเรารู้สึกตัวเรามีสติว่าเราไม่โอเคแล้วนะเราเริ่มไม่สบายใจเราเริ่มล้าแล้วนะคะก็ต้องหาเวลาให้ตัวเองเนาะนะแล้วก็ฝึกนะคะขอบคุณบ่อยๆด้วยความรู้สึกที่แท้จริงของคุณทำอย่างต่อเนื่องพลังงานที่ไร้รูปร่างจะเกิดขึ้นเป็นตัวตนอย่างเข้มขน้นอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วสิ่งที่ต้องการจะมุ่งหน้ามาหาคุณอย่างที่บอก ขอบคุณนะคะงานที่เราทำขอบคุณคอมพิวเตอร์ที่เราใช้มือถือโทรศัพท์ที่นอนนะคะข้าวอาหารที่เรารับประทานบ้านรถยนต์อะไรก็ตามที่เรารู้สึกว่าเราสำนึกรู้คุณแล้วเราขอบคุณได้วันไหนที่คุณรู้สึกว่าคุณอารมณ์ไม่ดีอารมณ์ไม่ปกติสิ่งแรกที่คุณจะนึกถึงหรือทําได้ก็คือขอบคุณก่อนนะคะถ้ารู้สึกหงุดหงิดมากๆไปใจจะรู้สึกจะพยายามไม่ไป โฟกัสหรือไปขยายภาพความรู้สึกที่ไม่ดีนะก็จะรู้สึกพยายามดึงความรู้สึกขอบคุณเข้ามาออขอบคุณขอบคุณนะขอบคุณอะไรที่รู้สึกว่ามันอยู่ใกล้ตัวแล้วเราขอบคุณได้ให้เรารู้สึกขอบคุณสิ่งสิ่งนั้นนะคะเนาะการที่เราปล่อยให้จิตหมกมุ่นอยู่กับสิ่งที่ไม่มีคุณค่าตัวเราก็จะไปดึงดูดเอาสิ่งที่ไร้ค่าเข้ามาเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องการเข้ามาเพราะฉะนั้นถ้าคุณต้องการอะไรคุณก็จะต้อง ไปขยายภาพที่คุณต้องการนะอย่าไปขยายภาพที่คุณไม่ต้องการโอเคไหมคะนะช่วงนี้นะคะการเงินการทองมาจากความขยันหมั่นเพียรนะคะเพื่อน,อนๆไปได,ดูพลังงาน1เดือน1สัปดาห์ถึง1เดือนนะคะวันนี้ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากสื่อสารกับคุณก็คือชัดๆเลยแจมแจ้งเลยชัดเจเลยที่เด่นๆคือเรื่องของอารมณ์เรื่องของความคิดเรื่องของความเหนื่อยนะคะถ้าเหนื่อยเหนื่อยมากๆก็ให้หาเวลาพักผ่อน นะไปพักผ่อนหรือทำอะไรก็ได้ที่สบายใจนั่งสมาธิสวดมนต์อยู่กับอะไรที่เราชอบทานอาหารที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะทานเครื่องดื่มที่เรารู้สึกว่าเราชอบขนมชิ้นโปรดกาแฟแก้วโปรดอยู่กับเสียงเพลงอยู่กับธรรมชาติอยู่กับธรรมะหรือคุณอาจจะอยู่เงียบๆนะคะคนเดียวในห้องนอนพักผ่อนหลับสักงีบนะคะให้รู้สึกสดชื่นแล้วค่อยลุกขึ้นมาต่อสู้แล้วก็ทาหน้าที่ของคุณต่อไปนะคะนี่คือสิ่งที่ สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะสื่อสารเรื่องนี้กับคุณโอเคนะคะพลังงานมันไม่ได้ขึ้นมารุนแรงน่ากลัวมากแต่สิ่งที่คุณจะต้องระวังก็คือความ ความรู้สึกอารมณ์นะคะแล้วก็การติดต่อสื่อสารแค่นั้นเองนะคะประมาณนี้หวังว่าเพื่อนๆจะได้รับทริคเล็กๆน้อยๆกลับไปนะคะวันนี้ไปได้ขอจบคำทํานายไว้เพียงเท่านี้อาจจะดูเข้มข้นดูจริงจังอยู่ในวันนี้นะคะพลังงานแต่ละวันไม่เหมือนกันไพ่แต่ละสําหรับไม่เหมือนกันอยากให้เพื่อนๆได้รับพลังงานดีๆกลับไปขอให้คุณมีความสุขกับทุกๆอย่างที่คุณทำอยู่ตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่คุณชอบหรือไม่ชอบก็ตาม ขอให้คุณได้ประโยชน์จากสิ่งสิ่งนั้นไม่มากก็น้อยนะคะขอให้คุณโชคดีและมีแต่ความสุขก,กายสบายใจนะคะขอให้ได้พลังงานดีๆกลับไปนะไปดูไพ่สรุปกันเถอะใบสรุปของเรานะคะพูดถึงเรื่องนี้นะคะโคร s นะคะเอนคาเนะคะ เขาบอกว่าให้คุณนะคะผ่าเชิญหน้าผชิญหน้าอย่างใกล้ชิดการ,รเผชิญหน้าในที่นี้ก็คือคุณไม่ต้องปิดกั้นตัวเองนะคะคุณไม่ต้องปิดกั้นตัวเองคุณไม่ต้องกลัวนะกล้าที่จะออกไปเผชิญหน้ากับความจริงนะถ้ามีปัญหาเข้ามาก็ต้องกล้าที่จะ,ะเผชิญหน้ากับสิ่งสิ่งนั้น ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ผู้คนหรืออะไรก็ตามที่เรารู้สึกว่าเราเลี่ยงที่จะเจอมันอะ่ะเราไม่อยากเผชิญหน้ากับสิ่งนั้นคุณจงรวบรวมความกล้าให้กับตัวคุณซะแล้วออกไปเผชิญหน้ากับมันนะไม่ว่าผลมันจะออกมาเป็นยังไงให้เราเรียนรู้นะคะและนําประสบการณ์จากเรื่องนั้นมาปรับใช้ในชีวิตต่อไปนะคะขอให้เปนเป็นโชคดีและมีแต่ความสุขกายสบายใจเจอกันในคลิปหน้านะคะวันนี้มีความสุขมากๆนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะเย yeah. ้มาแล้วมาแล้วมาเจอมาเจอกับใบเตยที่นี่ที่เดิมทุกวันนะคะในช่วงพบค่ำนะคะก็ทำคลิปนะคะช่วงที่แบบพยายามแบ่งเวลาอยู่นะคะก็จะต้องมีทุกคลิปนะคะจะต้องมีคลิปละวันวันละคลิปหรือวันละ2คลิปอย่างน้อยนะคะเพราะว่าตั้งใจว่าจะทำ ก็อยากจะทําตามที่ตัวเองได้พูดไว้ก็เลยนะมาเจอกันพบ่ํานะคะช่วงเย็นๆช่วงพระอาทิตย์กําลังจะตกดินพอดีนะคะก็วันนี้นะคะมาเล่นพิกอาคาสกับไปเตยนะคะมาในหัวข้อนี้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากสื่อสารเรื่องใดกับคุณนะคะก็มาในหัวข้อนี้นะคะมาสบายๆนะคะวันนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะใกล้อยากจะแนะนําอะไรเรานะคะก็ใครที่เลื่อนมาเจอด้วยความบังเอิญ มาแบบเลื่อนมาเจอพอดียังไม่กด s u b s c r i b e ไปเลยขอคิดค่าครูเป็นการกด s u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์ให้ไปเลยด้วยและใครที่เข้ามารับชมรับฟังในทุกๆวันไปเลยขอขอบพระคุณมากๆทุกๆการรับชมทุกๆการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ทุกๆคอมเมนต์ขอบคุณที่ทำตาแตป์ให้ด้วยนะคะอย่าลืมไปกดไลค์ให้กำลังใจพี่ๆเพื่อนๆที่ทำําแตามให้เราด้วยนะใบนี้หมายเลข11นะคะโชว์แหวนอีกแล้วเนี่ยแหวนประมาณนี้นะคะเพื่อนๆ อาจจะไม่ได้มีทรงนี้อย่างเดียวเดี๋ยวเดือนกรกฎาคมไปเตยจะมาแจกแหวนกันเป็นของขวัญประจำเดือนกรกฎาคมนะคะรอติดตามด้วยลุ้นเจ้าค่ะลุ้นเจ้าค่ะส่วนใครที่สนใจจริงๆเดี๋ยวค่อยว่ากันนะทักมาหลังไม้ได้นะคะอะไปเช็คพลังงานนิดนึงนะอมเพียงเพียงเพียง เด็กหนึ่งดูจริงจังมากนะคะเด็กสองเราก็จริงจังไหมเดี๋ยวเราไปดูกันหน้าบึ้งทีเดียวเมจิกรม่มชูชีพลูกเป๋าการเลื่นขั้นเลื่นตำแหน่งมนุษย์ต่างดาวแล้วก็มีก้างป่า แล้วก็เทียนวันเกิดใครเกิดวันนี้เดือนนี้ Happy birthday to you ขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงคิดหวังสิ่งใดขอให้สมปรารถนาในทุกๆเรื่องใบเตยให้กำลังใจคุณนะคะโอเคเรามาเช็คกันนิดนึงค่ะว่าชัยเราไหมที่มาเล่นพิกอาค卡ดีวันนี้ใบเตยมาส่งพลังงานดีๆให้คุณทุกวันนะคะมาคอมเมนต์ให้กำลังใจใบเตยเยอะๆนะคะไปเตยอ่านแล้วรู้สึกว่ามีกำลังใจ ขอบคุณของฝากของขวัญน,นะคะที่ส่งให้ไปเตยด้วยขอบพระคุณมากๆหน้าไมหลังไมที่มาให้กำลังใจนะคะรู้สึกประทับใจมากกอไก่ล้านตัวมาดูกันนะคะว่าใช่เราไม้ที่เลือกเด็กที่2กองที่2หมายเลข11นะคะ ับไปแล้วค่ะตื่นแล้วค่ะตื่นแล้วค่ะมาอ่นานไพ่ต่อนะคะมาอ่นานไพ่ต่อนะคะมาพร้อมกับเสียงน้องจิ้งจกนะคะเมื่อวานได้ยินเสียงเขียดวันนี้มาพร้อมกับน,น้องจิ้งจกของเรานะคะโอเคไปดูกันเลยค่ะว้าวคุณน่าจะอยู่ในช่วงที่กําลังเรียนรู้พัฒนาตัวเองอยู่นะคะเป็นช่วงที่คุณมีการ ปรับเปลี่ยนนะคะวิถีชีวิตความคิดทัศนคติมีการเปลี่ยนแปลงมีการบำบัดเยียารักษาตัวเองมีการโยกย้ายนะคะมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นกับคุณเป็นช่วงที่คุณคิดและตัดสินใจทำอะไรด้วยความรวดเร็วคล่องแคล่วว่องไวช่วงนี้คิดเร็วทำเร็วนะคะเหมือนกับว่าคิดจะทำอะไรคุณก็ลงมือทำได้ทันทีเลยเป็นช่วงที่เพื่อนๆมีพลังงานของความเขาเรียกว่าอะไรมีความขยันนะคะมีพลังงานดี ดีนะคะในตัวคุณสูงเลยนะเป็นช่วงที่คุณเรียนรู้สิ่งต่างๆได้ค่อนข้างที่จะดีเยี่ยมนะคะถ้าเป็นช่วงที่คุณกําลังเรียนอยู่ก็เป็นช่วงที่คุณอ่านหนังสือแล้วคุณจําได้อะไรอย่างนี้ถ้าเป็นวัยทํางานนะคะก็เป็นช่วงที่เพื่อนๆอ,อาจจะกําลังพัฒนาตัวเองอยู่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างในชีวิตอาจจะเป็นความคิดทัศนคติของเรานะคะหรือว่าบางท่านอาจจะปรับเปลี่ยนนะคะในเรื่องของห้องนอนนะคะ อ่าปรับปรุงห้องนอนอ่าย้ายมุมนั้นมุมนี้เปลี่ยนมุมนิดนึงนะคะพูดถึงเรื่องของการจัดโต๊ะทำงานใหม่ด้วยในบางท่านมีการโยกย้ายปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะคะอ่าหรือนะคะเป็นช่วงที่คุณพักผ่อนถ้าคุณไม่สบายอยู่อาการที่มันไม่สบายก็เริ่มจากทุเราเบาบางลงจะเริ่มดีขึ้นแล้วนะคะคุณน่าจะได้รับโอกาสใหมๆ่ๆหรือเป็นตัวคุณเองที่พยายามไขว่คว้าหาโอกาสให้กับตัวเองอยู่ช่วงนี้ คำไหนคํานั้นเด็ดขาดชัดเจนแล้วก็เป็นช่วงที่เพื่อนๆมีค่าใช้จ่ายเยอะเป็นช่วงที่คุณจะต้องเร่งนะคะลงมือทํางานนะคะแล้วก็หาเงินเพื่อที่จะเอาไปซัพพอร์ตช่วยเหลือจุนเจอือครอบครัวหรือว่าเอามาอ่าเขาเรียกว่าอะไรเอามาใช้จ่ายให้มันพอที่จะเหมือนกับว่าให้ทันกับค่าใช้จ่ายที่มันกําลังจะเข้ามานะคะคุณอาจจะอยู่ในราศีธนู หรือธาดลมธาดไฟนะคะธาตน้ำขึ้นมาด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูต่อซิว่าเพื่อนๆเป็นยังไงมาแต่ละวันไม่เหมือนกันนะคะเพื่อนๆ คลิกอาคารไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวไม่ได้ดูเฉพาะเจาะจงให้ใครอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยก็ได้นะคะคลิปของใบเตยเป็นทําเลทเพื่อนๆจะเข้ามาเล่นตอนไหนเวลาไหนก็ได้เข้ามาฟังเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะแล้วก็ดูดวงเพื่อเป็นแนวทางนะคะไม่เน้นให้งมงายนะแต่ให้คุณฟังเพื่อเป็นแนวทางแล้วเอาไปปรับเอาไปประยุกต์ใช้ต่อไปนะคะดู30%นะเพื่อเป็นแนวทาง การลงมือปฏิบัติ70%นะคะจะสําเร็จไม่สําเร็จอยู่ที่เราเรามีพลังดีๆเราก็จะได้มีแรงนะคะไปสู้กับสิ่งต่างๆในชีวิตต่อไปนะคะ The w i e e l of Fortune ค่ะเพื่อนๆ10ดาบนะคะ7ดาบ8ดาบ10ไม้ก็อย่างที่บอกนะ ว่าเป็นช่วงที่คุณกําลังพักรักษาตัวรักษาใจรักษากายอยู่ถ้าคุณเพิ่งโดนเทโดนอกหกักโดนบอกเลิกหรืออาการทางใจคุณไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เป็นช่วงที่อาการทางใจของคุณมันเริ่มจะดีขึ้นแล้วเริ่มอยู่ได้แล้วไม่มีเขาก็อยู่ได้เริ่มทําความเข้าใจเริ่มพึ่งพาความรู้สึกตัวเองเริ่มไม่ได้ไป คิดถึงเขามากมายจนฟุง้งจนทําอะไรไม่ได้แต่ถามว่าคุณตัดใจได้ไหมมันก็ยังอยู่ในช่วงที่คุณกําลังทําใจอยู่นะกรณีที่คุณอกหักแล้วคุณมาฟังพิกอาคาดในวันนี้นะคะกรณีที่คุณอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันคลุมเครือมันไม่ชัดเจนนะคะคุณไปคบไปคุยกับคนที่เขามีพันธะแล้ว หรือเขาแต่งงานแล้วเขามีคู่แล้วเป็นก็เป็นช่วงที่คุณกําลังพยายามที่จะตัดสินใจนะคะว่าโอเคควรจะพอแล้วนะมันมันหนักหน่วงมากเกินไปแล้วสําหรับเรื่องนี้นะคะคุณเหมือนคุณเริ่มมองเห็นความจริงแล้วคุณเริ่มทําความเข้าใจแล้วว่าอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดไปคุณเริ่มที่จะปล่อยวางได้แล้วนะคะก็เหมือนกับว่าถ้าเขาจะใช่คู่เราก็คงใช่เองนั่นแหละ อารมณ์ประมาณว่าปล่อยวางนะคะเป็นช่วงที่เพื่อนๆค่อนข้างที่จะเด็ดขาดชัดเจนมีสติสัมปชัญญะนะคะาัดลมทัดไฟเด่นๆเลยนะก็เป็นช่วงที่คุณชีวิตคุณจะเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงนะคะเปลี่ยนจากสิ่งที่ไม่ดีไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเดิมเพราะฉะนั้นช่วงนี้ถ้าจะต้องเจอสภาวะของการโดนเอารัดเอาเปรียบการโดนหักหลังการโดนโกงหรือ าการเสียวความรู้สึกจากบางเรื่องบางสถานการณ์ให้คุณเข้าใจเลยนะว่ามันเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านนะคะจากสิ่งไม่ดีไปสู่สิ่งที่ดีคุณอาจจะเหมือนเจอเรื่องไม่ดีก่อนอะแล้วคุณจะได้ไปรับอะไรดีๆต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานการณ์ไหนสถานการณ์ที่จะทําให้คุณเจ็บปวดรุนแรงหรือเสียใจยหรือหมดกําลังใจหมดไฟสักแค่ไหนนะคะจงเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็จงพัฒนาเรียนรู้ เปลี่ยนแปลงนะคะทัศนคติและความคิดของเราพร้อมที่จะรับมือกับปัญหาและอุปสรรคต่างๆนะคุณจะผ่านมันไปได้ทุกๆเรื่องนะคะการงานหนักหน่วงอยู่ในช่วงนี้นะคะหรือบางคนบางท่านเนี่ยพารหนีสินรุมเร้านะคะอาจจะต้องหาเงินนะคะเพื่อไปใช้จ่ายในเรื่องของหนี้สินที่มีอาจจะไม่ได้อาจจะไม่ใช่หนี้ตัวเองก็ได้ในบางคนอาจจะเป็นหนี้ของครอบครัว หรือภาระครอบครัวนะคะที่คุณจะต้องรับผิดชอบเพราะคุณรู้สึกว่าเหนื่อยนะแต่คุณก็ทําหน้าที่ของคุณได้เต็มที่แล้วก็ทําสุดความสามารถและความพยายามของคุณแล้วนะคะนี่คือสิ่งที่ไปเตยมองเห็นช่วงนี้เก็บเนื้อเก็บตัวนะคะไม่ค่อยไปวุ่นวายกับใครไม่ค่อยไปสูงสิงกับใครรู้สึกล้ารู้สึกเหนื่อยบางคนอาจจะไม่สบายอยู่ก็ได้ในช่วงนี้แต่อาการจะเริ่มดีขึ้นแล้วนะคะเพราะฉะนั้นให้พักผ่อนเยอะๆเน้อโอเคนะไปดูกันว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะสื่อสารเรื่องใดกับคุณนะคะดูประมาณนี้นะคะ วันนี้ดูอ่านไพ่จริงจังเนาะท่านผ้อ่านจะรู้สึกว่าเออวันนี้แปลกนะไปเตยเมื่อคืนยังหัวเรอะแข่งกับสิ่งฝนอยู่เลยวันนี้มาพร้อมกับพระอาทิตย์ตกดีแล้วเราก็รู้สึกว่ามันดูแบบว่าเครบเครืครครอ่เศาเงาเงาเงยเงยเอาจริงๆไม่ได้เศร้าซ้อยเงาเงยอะไรหรอกนะคะ <laughs> ก็มันแล้วแต่สําหรับไพ่แต่ละวันด้วยนะเอาจริงๆเลยนะบางวันก็แบบดู ล้นๆดูกันเกินดูขัดขากันนะคะเพราะฉะนั้นก็ปรับจูนพลังงานให้ตรงกันแล้วก็ฟังให้สนุกนะคะอย่าคิดมากอก่ย่สซีเรียสน,นะคะฟังเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นคะ่ะส,สิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างสื่อสารเรื่องใดกับคุณค่ะไปดูกันไปได้อยากให้คุณได้รับพลังงานดีๆนะคะ เราเจอเรื่องเครียดเครียดเรื่องหนักใจมามากมายแล้วนะคะสิ่งดีๆที่เราควรจะได้รับก็มีว้าวสิบถ้วยสิ่งดีๆที่เราควรจะได้รับก็มีชัดเจนเลยว่าคุณต้องการพักผ่อนทำพรรัรนนะคะบางคนอาจจะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะคะในเรื่องของห้องนอนในเรื่องของโต๊ะทำงานใหม่นะห้าดาบ ระวังเรื่องอารมณ์นะคะแล้วก็ความคิดด้วยนะ,ะกรณีที่เพื่อนๆนะคะ,ะยังไม่ได้ปรับปรุงในเรื่องของห้องนอนหรือว่าโต๊ะทำงานนะคะ,ะก็แนะนำนิดนึงนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขาอยากจะสื่อสารกับคุณก็คือให้คุณปรับเปลี่ยนโต๊ะนะคะทำงานของคุณนะคะจัดระเบียบโต๊ะทำงานดีๆนะคะ แล้วก็ห้องนอนนะคะถ้ามีเครื่องใช้ไฟฟ้าในห้องนอนนะคะก็เหมือนกับว่าคุณจะต้องเปลี่ยนทิศทางลมไม่ใช่ทิศทางลมสิเปลี่ยนทิศทางหรือปรับเปลี่ยนบางสิ่งบางอย่างพวกกระจกนะคะที่มันไม่ควรหันเข้าหาเราอะไรอย่างเงี้ยให้ดูดีๆนิดนึงในเรื่องของห้องนอนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยนไม่ได้มากมายอะไรนะคะนะหรือเครื่องมือสื่อสารโทรศัพท์ ที่ไม่ควรจะอยู่ใกล้ใก้หัวเตียงหรือนะคะเราควรจะปิดเครื่องมือสื่อสารก่อนเข้านอนสัก30นาทีหรือ1ชั่วโมงนะคะงดาการเล่นนะคะโซเชียลมือถือนะคะหรืองดนะคะในเรื่องของการดูนะคะ สื่อต่างๆก่อนที่คุณจะเข้านอนประมาณ30นาทีหรือ1ชั่วโมงจะทำให้คุณผ่อนคลายมากขึ้นนะคะนี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังอยากจะสื่อสารเรื่องนี้กับคุณแล้วก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆนะคะในเรื่องของอห้องนอนนะคะในเรื่องของโต๊ะแค่นั้นนะคะแล้วก็อาจจะมีการพักนะคะถ้าคุณเหนื่อยให้คุณพักเพราะว่า ถ้าคุณมีอารมณ์ขุ่นมัวนะคะอารมณ์หงุดหงิดขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณปล่อยให้ความหงุดหงิดไม่พอใจเกิดขึ้นกับอารมณ์ของคุณมันจะทำให้คุณขาดการติดต่อกับมิติที่สูงขึ้นไปอารมณ์ไม่ดีเป็นบอกเกิดของกระแสพลังงานที่ไม่ดีเป็นพลังงานลบจะสร้างความถี่ที่รุนแรงเกิดความขัดแย้งกับความถี่ของจักรวาลมันอาจจะทำให้เราไปดึงดูดเอาพลังงาน พลังงานลบๆนะคะเข้ามาหาเราได้นะคะมันเหมือนกับว่ามันจะไปสร้างความถี่ที่รุนแรงขัดแย้งกับความถี่ของจักรวาลที่เราควรจะได้รับอะไรดีๆเนี่ยถ้าคุณเหนื่อยคุณรู้สึกหงุดหงิดคุณจะต้องพักนะถ้าคุณไม่พักคุณหงุดหงิดคุณอารมณ์ไม่ดีปุ๊บเนี่ยการติดต่อสื่อสารของคุณจะมีปัญหา นะมันจะมีประเด็นปัญหานะคะคในเรื่องของการติดต่อสื่อสารการประสานงานอาจจะมีความขัดแย้งเกิดขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ถ้าคุณเหนื่อยให้คุณพักผ่อนให้คุณพักผ่อนให้คุณหาเวลางีบนะคะถ้าคุณยังนอนไม่อิม่มนอนไม่พอสัก30หรือ1 30นาทีถึง1ชั่วโมงหรือนะคะหาเวลาเหมือนกับนั่งสมาธินะคะเหมือนกับอ่าไม่ได้นั่งสมาธิก็ได้ให้ให้ฝึกลมหายใจเข้าออกนะคะกำหนดลมหายใจนะ เพราะว่ามันจะมีอารมณ์ที่ครุกุนแล้วพออารมณ์ครุกุนอารมณ์ไม่ดีคุณจะไปดึงดูดเอาพลังงานลบๆเข้ามาเป็น5้าดาบแล้วก็เป็น8ดดาบการติดต่อประสานงานจะมีประเด็นปัญหาขึ้นมาทันทีนี่คือสิ่งที่คุณจะต้องระวังนะนี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะสื่อสารเรื่องนี้กับคุณนะคะการที่เราปล่อยให้จิตใจเราหมกมุ่นอยู่กับสิ่งที่ไม่มีคุณค่า ตัวคุณก็จะไปดึงดูดเอาสิ่งที่ไม่มีคุณค่าหรือไร้ค่าเข้ามาม,มันเป็นพลังงานลบอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นมันจะถูกแวดล้อมไปด้วยอะไรก็ไม่รู้ที่มันตรงข้ามกับสิ่งที่เราต้องการเพราะฉะนั้นคุณจะต้องจดจ่ออยู่กับสิ่งดีๆด,ดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาอย่างเหลือเฟือมากล้นให้กับตัวคุณเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูอีกสักแถวหนึ่งนะวันนี้อาจจะพูดดูเป็นทางการนิดนึงนะคะเพื่อนๆแต่ก็อยากให้คุณได้รับพลังงานดีๆกลับไปนะคะ อย่าคิดมากอย่าซีเรียสน,นะคะฟังเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นค่ะ Queen of Cups หกดาบ p r i n s e t of Pentacles นะคะสามถ้วยการเฉลิมฉลองความสำเร็จ เจวิลนะคะเจ้าปีศาจก็ขึ้นมาให้เพื่อนๆระวังเรื่องอารมณ์อารมณ์ร้อนหัวร้อนได้ในในช่วงนี้ดูหนึ่งสัปดาห์ไม่เกิน1เดือนนะคะพลังงานที่ใบเตยมาเปิดให้วันนี้นะคะ1สัปดาห์ไม่เกิน1เดือนที่คุณต้องระวังคืออารมณ์นะคะอารมณ์ความคิดความรู้สึกของคุณนะคะก็ช่วงนี้ให้ทำบุญเยอะๆนั่งสมาธิเยอะๆนะคะอาจจะ ถ้าก่อนเข้านอนได้สวดมนต์นะคะบทสวดสั้นๆก็ได้หรือเป็นอะไรก็ได้ที่เราได้สวดมนต์หรือนั่งสมาธิหรือทําอะไรให้ผ่อนคลายก่อนนอนสักห้านาที10นาทีนะคะให้คุณจิตว่างๆคุณจะได้ผ่อนคลายหรือคุณอาจจะไปทําบุญเกี่ยวกับการบริจาคโลหิตเป็นการทําบุญเกี่ยวกับน้ําก็ได้นะคะหรือเป็นการทําอะไรก็ได้ที่คุณรู้สึกว่ามันทําให้คุณใจฟูใจพองโตขึ้นให้คุณไปทําสิ่งนั้นนะคะแล้วก็ อาจจะต้องจิบน้ำระหว่างวันบ่อยๆในช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่ร่างกายต้องการน้ำแล้วก็จะต้องนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่คุณจะต้องเหมือนกับชาร์จแบตให้ตัวเองนะเป็นช่วงที่คุณจะต้องชาร์จแบตให้ตัวเองบางประเด็นบางปัญหาความหงุดหงิดความกังวลใจความเครียดมันจะไปดึงเอาพลังงานลบๆเข้ามาหาคุณได้เพราะฉะนั้นให้ระมัดระวังนิดนึงแล้วก็ช่วงนี้ให้ระวังนะคะการที่จะทําธุรกิจ ให้คุณศึกษาดีๆมันมีโอกาสที่เราจะไปลงทุนผิดประเภทหรือไปไว้ใจคนผิดได้ถ้าจะมีหุ้นส่วนให้คุณทําเป็นสัญญาลายลักษณ์อักษรดีๆนะคะคือจะต้องมีรูปแบบตัวสัญญาให้ชัดเจนแบ่งผลประโยชน์กันให้ชัดเจนซะนะจะได้ไม่เป็นประเด็นปัญหาต่อไปในอนาคตเดววลขึ้นมาคือให้เราระวังทั้งเรื่องของความคิดอารมณ์แล้วก็ระวังคนด้วยการที่คนจะเข้ามาหาคุณเพื่อ หวังผลประโยชน์บางอย่างอาจจะเป็นเรื่องของผลประโยชน์เรื่องการเงินร่างกายความรู้สึกมันอาจจะมีคนที่เข้ามาพึ่งพิงความรู้สึกเราอะ่ะพอถึงเวลาที่เขาดูดเอาพลังงานดีๆเราไปแล้วอะ่ะพอเขาหายไปแล้วเราจะเป็นทุกข์ได้เพราะฉะนั้นให้เพื่อนๆดูดีๆนิดนึงว่าคนที่เข้ามาในชีวิตเราเนี่ยโอเคคนค่าไหมที่เราจะ ให้พลังงานดีๆของเราให้เขาออกไปนะคะเพราะฉะนั้นดูดีๆสแกนดีๆนิดนึงเรื่องคนเข้ามาในชีวิตเราในช่วงนี้นะอย่าไปไว้ใจใคร1 0 0ยเต้องดูด้วยนะคะนี่คือสิ่งที่ไพ่ออกมาเตือนนะในวันนี้เวลานี้ที่คุณได้เข้ามาเล่นพิกอะคาดจงขอบคุณนะคะทุกๆสิ่งที่เรารู้สึกขอบคุณได้นะคะอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เรารู้สึกได้แต่ให้คุณรู้สึกแบบนั้นจริงๆขอบคุณบ่อย ด้วยความรู้สึกที่แท้จริงนะคะและทําอย่างต่อเนื่องพลังงานที่ไล้รูปร่างก็จะเกิดเป็นตัวตนขึ้นอย่างเข้มข้นและต่อเนื่องเช่นกันนะแล้วสิ่งที่คุณปรารถนาแล้วสิ่งที่คุณต้องการจะมุ่งหน้ามาหาคุณแน่นอนค่ะวันนี้อาจจะดูจริงจังนะคะดูจริงจังดูซีเรียสนิดนึงนะคะแต่ก็อยากให้เพื่อนๆได้รับอะไรดีๆกลับไปนะคะ หนึ่งสัปดาห์ไม่เกินหนึ่งเดือนนี้นี่คือสิ่งศักดิออก์สิทธิ์ออกมาไกด์ออกมานําทางเราแล้วขอให้คุณได้รับพลังงานดีๆกลับไปนะคะเรื่องการเงินเรื่องการงานนะคะคุณสามารถจัดการและแก้ไขมันได้เรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็ใช้เวลาศึกษาดูใจกันไปนานๆไม่ต้องรีบร้อนนะคะถ้าเขาจะใช้คู่ของเราจริงๆนะคะมันจะไม่ยากเลยค่ะเพื่อนๆเขาจะมาในเวลาที่ใช่และเหมาะสมจะมาถูกที่ ถูกเวลานะคะขอให้คุณได้รับพลังงานดีๆมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่แข็งแรงสมบูรณ์พร้อมที่จะไปต่อสู้กับสถานการณ์ต่างๆที่จะเข้ามาในชีวิตคุณนะคะขอให้เพื่อนๆได้รับพลังงานดีๆนะคะเจอกับไปเตยคลิปหน้านะคะวันนี้พอแค่นี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูใบสรุปของเรานะคะหมายเลข11ค่ะพ่ายอยากจะบอกอะไรเราใบสรุปของเราใบนี้นะคะ พูดถึงเรื่องของการความกรมกลืนเข้ากันเป็นปีเป็นครุยนะเรื่องนี้พูดถึงเรื่องของพลังงานความคิดอารมณ์ความรู้สึกของเรามันสัมพันธ์กันนะคะ คิดในเชิงบวกพูดในเชิงบวกนะคะและพยายามทําให้จิตใจผ่อนคลายเบิกบานอยู่เสมอแล้วคุณจะไปดึงดูดเอาพลังงานดีๆที่คล้ายๆกับที่คุณเป็นอยู่ตอนนี้เข้ามาหาคุณขอให้คุณโชคดีและมีแต่ความสุขนะคะผ่อนคลายฟังเพลงนั่งสมาธิทําอะไรที่คุณชอบแล้วคุณจะสุขใจอาจจะเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆที่มันเกิดขึ้นแต่ความสุขเล็กๆน้อยๆนี่แหละค่ะที่มันจะค่อยๆขยายใหญ่ขึ้นกลายเป็นภาพ ชัดเจนนะคะที่คุณจะไปดึงดูดเอาอะไรที่มันยิ่งใหญ่กว่านี้เข้ามาได้นะคะเจอกับไปเตอคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเย้มาแล้วมามาเล่นพิกอา,าร์ดกันนะคะวันนี้มาเล่นพิกอาคาดในหัวข้อนี้นะคะเพื่อนๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากสื่อสารเรื่องใดกับ นะคะวันนี้ดูจริงจังดูซีเรียสนิดนึงนะคะอาจจะแบบว่าดูขาดๆเกินๆล้นๆอยู่ในบางวันก็ต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยนะคะพิการณาไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวไม่ได้ดูเฉพาะเจาะจงให้ใครอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยก็ได้เพราะฉะนั้นอย่าซีเรียสนะคะ ฟังเพื่อเป็นแนวทางประมาณ30%นะแล้วก็การปฏิบัติตัว70%จะสําเร็จไม่สําเร็จอยู่ที่เราเราะฉะนั้นไปเตยให้กําลังใจคุณนะคะใครเลื่อนมาเจอด้วยความบังเอิญกด Subscribe กดติดตามก่อนนะส่วนใครที่เข้ามารับชมรับฟังในทุกๆวันขอขอบพระคุณมากๆทุกๆก,การรับชมทุกๆก,การกดไลค์กดแชร์ทุกๆไท,ทม์สแตมป์ที่คุณทําขอบคุณที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้ใบเตยนะแล้วก็ อขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะคะไปไเตอ่านแล้วไปเตใจฟูมากๆเลยขอบคุณขนมของฝากของข,องขวัญที่คุณส่งมาให้ไบเตด้วยนะคะใจฟูมากๆเลยนะไปดูกันเลยดีกว่าพลังงานของเราเป็นยังไงโชว์แหวนโชว์แหวนเดือนหน้าเขามาแจกจริงๆนะประมาณนี้แหละนะคะอาจจะมีแปลกๆแตกต่างไปจากนี้ด้วยนะคะเป็นเครื่องประดับแล้วก็เป็นอะไรที่แบบเหมือนกับว่าทําให้เรามี เหมือนกับมันเป็นเหมือนกับมันดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาด้วยไปโดยมองว่าเป็นเครื่องประดับได้ด้วยแล้วก็เป็นอะไรดีๆที่อยู่ในชีวิตเราได้ด้วยนะคะพูดวกไปบนมาเนี่ยน่ารักน่ารัก,น,กนะคะเดือนหน้าเขาจะมาแจกยังไงก็รอติดตามนะหรือใครสนใจจริงๆก็ทักหลังไม้นะคะเดี๋ยวคุยกันอีกทีหนึ่งเนาะโอเคไปดูนี่กันลูกเต๋าข้องควันนะคะว้า เพื่อนๆเด็ก3อาจจะมีใครโชคดีได้รับแหวนของใบเตยก็ได้นะคะแล้วก็มีแตงโมรอยเท้าข่าวสารบางอย่างนะลูกโปง่งอาจจะพูดถึงวัยเด็กของคุณก็ได้แล้วก็มีจักรยานค่ะแล้วก็มีเมจิกนะคะพี่กระต่ายด้วยค่ะ โอเคเราไปเช็คพลังงานกันนิดนึงนะว่าใช่เราไหมที่เข้ามาเล่นพีกาคาดในวันนี้นะคะวันนี้มาช่วงพลบค่ำตะวันตกดินพอดีเลยบรรยากาศกำลังดีเลยนะคะเพื่อนๆขอให้เพื่อนๆได้รับพลังงานดีๆกลับไปนะคะ คลิปของใบเตยเป็นทํเเลจะเข้ามาเล่นตอนไหนเวลาไหนก็ได้นะเราเน้นฟังอย่างมีสติเราไม่งมงายเนาะเพราะฉะนั้น ฟังแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะอาจจะมีตรงหรือไม่ตรงเลยก็ได้สําหรับบางท่านเพราะว่าเราดูแบบรวมๆนะคะโอเคค่ะไปดูกันเลยค่ะใบแรกของเราเป็นแฮงแมนนะคะสถานการณ์ดูอึดอัดอะช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณอึดอัดไม่ค่อยได้ดั่งใจคุณเท่าไหร่แต่คุณก็มีความสงบในหัวจิตหัวใจของคุณนะคะ มันเป็นความอึมครึมนะช่วงเนี้คุณดูละลาคุณดูเหนื่อยเหนื่อยคุณดูบางเรื่องมันมันไม่ค่อยได้ดังใจสถานการณ์มันดูตึงๆดูมีความเครียดนะคะคุณต้องการความผ่อนคลายคุณต้องการความสงบคุณต้องการคำตอบดีๆคุณต้องการพลังงานดีๆนะคะเหมือนสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้มันเป็นความตึงๆนะถ้าคุณไม่ได้คิดจะลาออกจากงานในช่วงนี้นะคะก็เหมือนกับว่า คุณอาจจะจบปัญหาบางเรื่องได้เนี่ยปัญหาที่มันอยู่กับคุณมาเนิ่นนานเหลือเกินนะคะคุณอาจจะจบมันลงได้ในในในวันวันนี้หรือว่าในเดือนนี้ที่คุณมาเล่นพิกอากาดนะคะคุณอาจจะอยู่ในราศีพิจิกราศีพฤกษ์นะคะทัดลงทัดไฟเนาะขึ้นมานะเป็นช่วงที่เพื่อนเพื่อนค่อนข้างที่จะตกผลึกความคิดนะคะรีวิวทบทวนชีวิตตัวเองอยู่เป็นช่วงที่กั่นกรองตรึกตรองถึง ทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่มันเกิดขึ้นในชีวิตนะคะออกแนวธรรมะธรรมโมนิดนึงอะช่วงนี้อาจจะอยากไปทําบุญอยากนั่งสมาธิอยากสวดมนต์อยากอยู่เงียบๆคือเป็นช่วงที่คุณมองอะไรด้วยความเข้าใจอะมองด้วยความพิถีพิถันมองด้วยความละเอียดอ่อนมองด้วยความถ่องแท้มองด้วยความจริงอะไม่ได้มองแล้วก็ผสมไปด้วยความรู้สึกคือมองด้วยความเข้าใจอะ เป็นช่วงที่คุณต้องการความผ่อนคลายจากความตึงเครียดที่มันอา,อาจจะเป็นหน้าที่ที่คุณจะต้องรับผิดชอบนะคะถ้าเป็นเรื่องของหนี้สินก็เป็นช่วงที่คุณค่อนข้างที่จะบริหารจัดการได้อย่างมีสตินะถ้ามีหนี้เก่าๆมีภาระที่คุณจะต้องรับผิดชอบก็เป็นช่วงที่คุณเต็มที่กับมันมากๆนะคะอาจจะจบบางสิ่งบางอย่างลงได้ในเร็วๆนี้นะคะ เป็นสถานการณ์ที่ตึงๆดูอุมครึมดูตัดไม่ลงยังวางไม่ลงยังปรงไม่ได้คุณอาจจะจบมันได้ต้องไวอย่างเงี้ยด้วยสติปัญญาด้วยความคิดและด้วยความรู้สึกที่คุณน่าจะคิดมาดีแล้วคิดมานานแล้วทบทวนมานานแล้วว่ามันควรจะจบหรือบางคนอาจจะลาออกจากงานเก่าเพื่อไปเริ่มต้นงานใหม่หรือคุณอาจจะยกย้ายเปลี่ยนแปลงาสาขางานที่คุณทําอยู่หรือบางท่านอาจจะมีการติดต่อสื่อสารกับคนทางไกลกับต่างชาติต่างแดนอยู่ในช่วงนี้ าบางคนทํางานที่เกี่ยวข้องกับาการช่วยเหลือชีวิตทาเป็นแพทย์เป็นหมอเป็นทําเกี่ยวกับโรงพยาบาลนะคะเป็นเซลล์เป็นตัวแทนนะคะเป็นในหน้าทํางานที่ต้องดีวกับต่างชาติต่างภาษานะคะประมาณนี้นะเป็นงานที่ต้องเกี่ยวข้องกับภาษาก็ได้นะถือว่าประสบความสําเร็จดีนะคะถึงบางเรื่องที่มันจะดูอึดอัดขัดใจมันอาจจะเป็นภาระหน้าที่ที่เราจะต้องแบกไว้แล้วเรารู้สึกว่าเราจะขยับเขยื่อนไปไหนก็ลําบากตรงว่าอย่างเงี้ยนะคะ บางคนอยากอาจจะมีเกณฑ์ที่คุณได้เดินทางไปต่างอำเภอต่างจังหวัดหรือมีเกณฑ์ที่คุณจะต้องเดินทางไปไปที่เกี่ยวข้องกับการทำงานก็ได้นะแปดไม้น่าจะมีการเดินทางอ่ะหรือกรณีที่คุณไม่ได้ติดต่อสื่อสารกับใครสักคนนะคะที่หายกันไปนานและน่าจะมีโอกาสได้วนกลับมาคุยกันหรือเจอกันในเร็วๆนี้นะคะเร็วๆนี้คือหนึ่งเดือนนะคะเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้ติดต่อสื่อสารกันนานแล้ว วนกลับมาพูดคุยติดต่อสื่อสารกันนะคะถ้าน้ำา้าดินาตาไฟนะขึ้นมานะคะเป็นช่วงที่คุณอาจจะนึกถึงอดีตบ่อยๆอเป็นช่วงที่คุณรู้สึกว่าคุณอยู่ในภอวะคิดถึงคิดถึงก็ไม่ได้ไม,ไม่ไไไมม่่ด้ถึงกับดิ่งไม่ถึงกับเศร้านะแต่ก็แต่ก็ชอบนึกถึงอะไรเดิมๆที่มันผ่านมาแล้วเรื่องเก่าๆที่ผ่านมาแล้วนะ ใบเจยมองว่าเพื่อนๆที่เลือกเด็ก3มกองสามน่าจะมีโอกาสเรื่องการงานเข้ามากรณีที่คุณลาออกจากที่เดิมไปเริ่มต้นงานใหม่ก็น่าจะเป็นงานที่ตอบโจทย์คุณนะกรณีที่คุณไม่ได้ลาออกจากงานนะคะกรณีที่งานคุณมีประเด็นปัญหาเคลียร์ไม่จบไม่สิ้นสักทีเนี่ยก็มีเกรนเกรนก็มีเกณฑ์ที่คุณจะแก้ไขปัญหา นั้นได้นะคะมันจะเป็นความสำเร็จเกิดขึ้นกับคุณนะเห็นไหมหกไม้นะคะแปดไม้ไพ่ของความสำเร็จนะงานที่จะต้องมีการติดต่อประสานงานงานที่จะต้องอมีการเดินทางนะคะถือว่าประสบความสำเร็จดีมีการพัฒนามีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นในเรื่องของการทำงานนะคะคุณน่าจะได้รับข่าวดีๆในเรื่องของการงานถ้าคุณรอง,งานอยู่ ก็มีเกณฑ์ที่เขาจะเรียกบริษัทจะเรียกคุณไปสัมภาษณ์งานนะเพราะฉะนั้นช่วงนี้จะต้องฝึกวิทยายุทธนะคะฝึกตัวเองนะคะมีความเชื่อมั่นเชื่อใจว่าคุณจะทําได้และคุณจะทํามันได้ดีอาจจะมีโอกาสนะคะมีช่องทางการรับเงินใหม่ๆเข้ามาหาคุณด้วยนะนะเป็นช่วงที่คุณอาจจะรู้สึกว่าทํามากกว่าหนึ่งงานมันก็เลยเหนื่อยจะไปไหนมาไหนขยับไปไหนไม่ได้เลยช่วงนี้ชีวิตมีแต่งานมีแต่งานกับเงินนะคะก็เป็นไปได้ ก็เป็นไปได้นะคะว่าชีวิตจะมีแต่งานกับเงินก็อาจจะรู้สึกเหนื่อยๆอยู่แต่มันก็เป็นโอกาสใหม่ๆที่กําลังจะเข้ามาก็ขอให้คุณน้อมรับมันแล้วก็สู้กับมันให้เต็มที่ก็แล้วกันไม่ว่าจะเป็นอะไรที่เข้ามาในชีวิตก็ตามเป็นโอกาสก็เรียนรู้ให้เต็มที่นะคุณอาจจะหาโอกาสให้ตัวเองก็ได้นะประมาณนี้นะคะนี่คือสิ่งที่ไปเตยมองเห็นตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะคะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะสื่อสารเรื่องใดกับคุณนะคะขอดูพลังงาน หสัปดาห์ไม่เกิน1เดือนนะคะมาดูกันว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากไกด์อยากเตือนหรืออยากจะแนะนำอะไรเราหรือเปล่านะคะ แรกของเรานะคะขอให้คุณได้รับพลังงานดีๆกลับไปนะคะอย่างที่บอกว่าพิกอากาศเป็นการดูแบบรุมรวมเพราะฉะนั้นเลือกเอาเฉพาะส่วนที่เราเอาไปปรับใช้ได้ในชีวิตจริงๆอยากให้คุณมีพลังกายพลังใจที่เข้มแข็งไปต่อสู้กับชีวิตของคุณนะคะไปจัดการชีวิตของคุณให้มีความสุขแล้วก็มีพลังดีๆกลับไปด้วยนะคะ ไแรกของเราเป็นสามเหรียญน,นะคะว้าวสิบเหรียญดีงามเดวิลอ้สามดาบสิ่งเดียวเลยที่คุณจะต้องระวังก็คือคนคิงถ้วย อาจจะเป็นคนที่เข้ามาหาคุณเพื่อหวังผลประโยชน์บางอย่างจากคุณอาจจะเป็นภาวะที่เขามาพึ่งพิงความรู้สึกจากคุณนะคะเดี๋ยวเขาจะมาดูดเอาพลังงานดีๆคุณพอคุณให้อะไรดีๆเขากลับไปแล้วเขาก็จะพอหมดผลประโยชน์จากกันและกันแล้วเขาก็จะทิ้งคุณไปปล่อยให้คุณเป็น3มดาบเจ็บปวดรวดร้าวไปถึงซวงในเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นช่วงนี้อะไรที่เข้ามามันดูแบบ ดูมีความสุขจนล้นดูแบบดูดูกันเกินดูแบบว่าดูผิดแปลกแปลกไปนะคะให้คุณระมัดระวังตัวเองนิดหนึ่งเรื่องคนที่เข้ามาในชีวิตคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนที่เข้ามาเพื่อผลประโยชน์ในเรื่องของธุรกิจหรือคนที่เข้ามาเพื่อขอ,ขอความช่วยเหลือจากคุณดูดีๆนิดนึงสแกนดีๆนิดนึงถ้าเขามาหยิบยืมตังค์หยิบยืมเงิน ก็ให้ทําเป็นสัญญาลายลักษณ์อักษรซะมีโอกาสที่เขาจะไม่คืนสูงมีโอกาสที่เขาจะชิ่งแล้วก็โอเคไม่คืนอะตามละวทวงแล้วไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยและ2กรณีที่คุณจะทําธุรกิจให้คุณศึกษาธุรกิจดีๆก่อนการลงทุนอาจจะมีโอกาสที่คุณจะไปลงทุนผิดประเภทนะคะหรือการมีหุ้นส่วนเนี่ยให้มีรูปแบบ ที่เป็นสัญญาที่เป็นลายลักษณ์อักษรนะคะจะได้ไม่มีประเด็นปัญหาในอนาคตระวังเรื่องคู่แข่งทางการค้าระวังคนที่เขาจะมาสกัดดาวรุ่งนะคะขัดแข้งขัดขาคุณได้นะในที่ทำงานอาจจะมีประเด็นปัญหากับเพื่อนร่วมง,งานได้กับทีมได้หรือกับคู่แข่งทางการค้าได้ช่วงนี้มีคู่แข่งนะคะฉะนั้นระมดระวังการไปแข่งขันไปประกวดร,ราคาหรือการที่ทำอะไรแล้วมีคู่แข่งให้ระวังนิดนึง นะเขาอาจจะไปทําอะไรลับๆโดยที่คุณไม่รู้ก็ได้อันนี้คือต้องระวังนะคะสิ่งที่ระวงังสิ่งศักดิ์สิทธิ์ออกมาเตือนแล้วเพราะฉะนั้นใช้ชีวิตอย่างมีสติและระวังอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของอารมณ์และความคิดความหงุดหงิดใจนะคะกรณีที่คุณรู้สึกว่าคุณหงุดหงิดนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณปล่อยให้ความหงุดหงิดไม่พอใจเกิดขึ้นกับอารมณ์ของคุณ มันจะทําให้ตัวคุณเองขาดการติดต่อกับมิติที่สูงขึ้นกว่าเดิมอารมณ์ไม่ดีเป็นบ่อเกิดของกระแสพลังงานที่ไม่ดีมันจะเป็นบ่อเกิดของกระแสพลังงานที่ไม่ดีจะสร้างความถี่ที่รุนแรงไปขัดแย้งกับสิ่งที่คุณต้องการกับจัก,กรวาลน,นะคะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องเรียนรู้ที่จะทําให้พลังงานของคุณอยู่ใน e อ e น g y อยู่ในพลังงานที่ดีที่สุดก็ ก็พยายามปรับจูนอารมณ์ให้อยู่ในขึ้นความถี่ที่ดีที่สุดเป็นพลังงานที่นิ่งที่สุดนะคะก็อย่าปล่อยให้จิตใจของเราไปหมกมุ่นอยู่กับสิ่งที่ไม่มีคุณค่านะเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าเราไปหมกมุ่นอยู่กับอะไรที่มันเศร้าๆมันมืดมืดมันเป็นเทาๆาอะ่ะคุณก็จะไปดึงดูดเอาพลังงานเหล่านั้นเข้ามาในชีวิตคุณความรักความสัมพันธ์ก็เหมือนกันนะกรณีที่เป็นความรักที่ไม่ชัดเจน ความรักที่เป็นความลับความรักที่มันคลุมเครือก็พยายามปรับจูนพลังงานของตัวเองนะเราจะต้องให้เกียรติตัวเองนะคะเพื่อนๆให้เกียรติตัวเองพึ่งพาความรู้สึกตัวเองนะอย่าไปพึ่งพาความรู้สึกจากเขาฝ่ายเดียวนะช่วงนี้การเงินการทองคุณกําลังดีนะคะ การเงินการทองกําลังดีเลยเพราะฉะนั้นโฟกัสไปที่เรื่องการทํางานการหาเงินการสร้างความมั่นคงซะแล้วคุณจะได้รับอะไรดีๆที่มันเป็นเหรียญเงินนะ่ะมันจะกําลังหลัง่งไหลเข้ามาหาคุณคุณจะมีความมั่งคัง่งอุดมสมบูรณ์เกิดขึ้นกับคุณนะคะโอเคไหมเดี๋ยวไปดูอีกสักแถวนึงเนาะก่อนจะจบคําทํานายในวันนี้นะคะวันนี้ไปใจอ่านไพ่จริงจงังเกินไปไหมคะเนี่ยเนาะ เข้ามาฟังเยอะๆนะคะ The Fool King ดาบแล้วก็ Princess of Pendecle นะคะ Queen of c u p แล้วก็มี5ดาบมนี่5ดาบออกมาทุกสำรับเลยสิ่งที่ต้องระวังคืออารมณ์และความคิดนะคะแค่นั้นเองนะเหนื่อยก็แค่หาเวลาไปพักผ่อนนะคะอยู่กับความเงียบอยู่กับความสงบอยู่กับตัวคุณเองอยู่กับพลังงานดีๆอยู่กับพลังงานบวกๆ อยู่กับสิ่งที่คุณสบายใจแล้วคุณจะได้รับพลังงานดีๆกลับมาอาจจะต้องอยู่ใกล้ๆเด็กๆนะคะพลังงานของเด็กๆจะนําพลังงานดีๆกลับมาหาคุณนะช่วงนี้ก็จะมีอํานาจในการตัดสินใจตัดสินใจอะไรเด็ดขาดชัดเจนที่ต้องระวังก็คือมีเรื่องของอารมณ์เล็ก,ลก,ลกลนๆน้อยๆที่คุณจะต้องปรับจูนให้อยู่ในอารมณ์พลังงานที่ปกติที่สุดนะคะหากเราขอบคุณบ่อยๆด้วยความรู้สึกที่แท้จริง แล้วก็ทําอย่างต่อเนื่องพลังงานที่ไร้รูปร่างนี้จะเกิดขึ้นแล้วก็เป็นตัวตนอย่างเข้มข้นอย่างต่อเนื่องแล้วสิ่งที่คุณต้องการก็จะมุ่งหน้ามาหาคุณค่ะก็ที่ต้องระวังคือเรื่องของอารมณ์เพราะฉะนั้นฝึกที่จะอยู่ในพลังงานอารมณ์ที่ปกติที่สุดนิ่งที่สุดนั่นแหละนะคะจะได้ดึงดูดเอาสิ่งดีๆเข้ามานะคะขอให้เพื่อนๆมีความสุข นะคะคเด็กนะคะอาจจะมีอิทธิพลนะคะในช่วงนี้กับคุณนะคะอาจจะเป็นบุตรบริวารของคุณก็ได้นะเขาจะนําพาพลังงานดีๆมาให้คุณนะคะหรือคุณอาจจะทําตัวให้เหมือนเด็กๆอะ่ะคุณอย่าไปคิดอะไรเยอะอย่าไปซีเรียสกับทุกๆเรื่องส่วนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็ระมัดระวังนิดนึงดูดีๆว่าเขาที่เขามาในชีวิตคุณเขาโสดไหมเขามาเขาจริงใจกับเราหรือเปล่านะคะก็ ประมาณนี้เท่าที่ใบเดยมองเห็นนะตรงนี้นะคะโอเคเราไปดูใบสรุปของเรากันเถอะว่าใบสรุปของเราเป็นอย่างไรนะคะหมายเลข12ค่ะใบนี้พูดถึงเรื่องของอการสำริดผลนะคะ การผลิดอกออกผลการสำทธิ์ผลอะไรที่คุณหวังอะไรที่คุณปรารถนาไว้มันจะสำทธิ์ผลอย่างแน่นอนคุณจะต้องเชื่อมัน่นเชื่อใจและวางใจตัวเองขอให้เพื่อนๆได้รับพลังงานดีๆมีสุขภาพกายสุขภาพจิตท,ที่แข็งแรงสมบูรณ์ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็มีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้หลัง่งไหลเข้ามาในชีวิตคุณนะคะขอให้คุณโชคดีและมีแต่ความสุขกายสบายใจคะ่ะเจอกันไปเจยคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ